สวัสดีวันตรุษจีนนะครับนักเรียนทุกคนซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮั่วไชขอให้เฮงๆร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยการบ้านนะการบ้านทริมนะครับเราต้องการทำให้มันมีหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยสวยงามสำเร็จรูปแบบเนี้ยนะครับหมุนให้ดูนิดนึงหมุนให้ดูนิดนึงอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะรูเนี่ยรูมีอยู่แค่ฝั่งบนฝั่งเดียวนะครับข้างล่างไม่มีรูนะครับของใครข้างล่างมีรูนั้นผิดนะครับผิดนะโอเคแต่ทีนี้สิ่งที่ให้มาก็คือโอ้โหเพียบเลยอย่างนี้เลยนะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนั่งเล็งแล้วก็วางแผนกันนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มทริมเลยจับบันทึกคำสั่งทริมทีเดียวเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับทริมให้เป็นถ้วยไว้ก่อนนะครับทริมให้เป็นถ้วยไว้ก่อนครับแล้วค่อยเอาถ้วยเนี่ยไปติดกับชิ้นใหญ่ครับอาจจะมีขัดข้องบ้างเล็กน้อยสลับด้านอะไรกันก็จัดการกันไปนะครับโอ้โหรวดเร็วมากนะครับที่เหลือตัดครับที่เหลือตัดนะครับเบื้องหลังผมมีแผ่นตัดตรงนี้ไว้ให้นะไม่ได้โชว์ไว้เฉยก็เข้าไปหากันเองแล้วกันนะครับนะแล้วก็เจาะครับเจาะใช้คำสั่งสปิทครับสปิทนะครับถ้าเอาให้ดีสปิททีละชิ้นดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะจำได้ไหมสปิทแล้วมีดหายนะครับสปิทแล้วเอ้ยโทษทีสปิทแล้วมีดไม่หายนะครับเราก็ต้องซ่อนมีดเข้าไปเรียบร้อยตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครทำตามนี้ผิดเพราะว่าเห็นไหมมีรูด้านล่างด้วยชิ้นงานของเราที่ผมอยากได้ไม่มีรูด้านล่างนะครับไม่มีรูด้านล่างไม่เป็นไรครับเราทิมไปแล้วโอ้โหเพียบเลยนะครับเยอะแยะเลยนะไม่เป็นไรครับตามคติของเราครั้งที่2มันจะเร็วกว่าครั้งแรกเริ่มใหม่ไม่ต้องไปเสียดายลบทิ้งมันหมดเลยนะครับอยากให้มีรูแค่ข้างบนข้างเดียวนะเราก็ต้องไปเจาะตั้งแต่ตอนที่ข้างบนกับข้างล่างมันยังไม่เชื่อมกันตอนไหนมันยังไม่เชื่อมกันตอนนี้นี่แหละเจาะเลยตั้งแต่แรกเลยเจาะเลยนะครับแต่ด้านข้างเนี้ยเจาะทีหลังก็ได้ถูกไหมเพราะด้านข้างเมื่อกี้ไม่ผิดนะครับเราก็เจาะก่อนเลยโอเคนะแล้วก็เริ่มใหม่เหมือนเดิมครับอย่างรวดเร็วครับเรียบร้อยนะครับนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับจากที่ตอนที่สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วเห็นว่าทุกคนเก่งกันหมดนะครับไม่น่าจะใช้เวลานานกับการบ้านทริมตรงนี้เรียบร้อยครับข้างล่างไม่มีรูครับมีรูแค่ข้างบนข้างเดียวนะฝึกฝนให้คล่องครับฝึกฝนจนชินมือฝึกฝนจนจำได้นะครับฝึกฝนจนช่ำชองนะครับไม่ติดสักคำสำหรับการบ้านชิ้นนี้แค่นี้ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็ขอจบการบ้านชิ้นนี้เพียงเท่านี้นะครับเชียร์เชียร์